Being a hero isn't what it's cracked up to be anymore. Used to be a cop myself. Only for a day, though. I thought I was bad. Somehow I managed to get myself involved with the incident in Raccoon City on my first day in the force. Excuse me. Sir? Some things in the world better off not knowing. This is one of them. Luis, Sarah. I thought I was high maintenance. He's a survivor of Raccoon City. He has no idea what's going on. He's nothing we need to worry about. Ashley, you stay here. I don't always play by your rules. Monsters. Guess after this, there'll be one less to worry about. สวัสดีครับทุกท่านพบกับผมแมนดาร์คมาเตอร์ในช่อง DM Channel ช่องที่มีสาระและความเปี่ยมวันนี้ผมขอนำพาทุกท่านนะครับผมเข้าสู่รายการ Spoil Resident Evil Podcast Episode ที่281นะครับทุกท่านกับเรื่องราวของสิ่งที่ถูกเรียกกันว่าผู้นำปรสิตมรณะเป็นผู้นำลัทธิคลั่งบางครั้งก็เรียกท่านนี้ว่าท่านลอร์ดออฟมูนเซตเลอร์เราจะมาแกะรอยเรื่องราวของประวัติศาสตร์ชายคนนี้ไปพร้อมกันเลยนะครับทุกท่านกับกระผมแมดดามาเตอร์นักสืบ Resident Evil Series นั่นเองนะครับจุดเริ่มต้นของเรื่องราวนะครับก็ต้องพาทุกท่านนะครับไปรู้จักกับสิ่งหนึ่งกันก่อนนั่นคือเรื่องราวของลัทธิขาแมงมุมนะครับที่ถูกเรียกกันว่าลัทธิ Lord Illuminados ครับทุกท่านเรื่องราวของลอร์ดอิลลูมินาดอสเนี่ยเป็นหนึ่งในเรื่องราวเก่าแก่โบราณครับที่มีการปรากฏตัวครั้งแรกตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1800นะครับหรือช่วงที่ถูกเรียกว่า200ปีก่อนได้มีลัทธิประหลาดลัทธินี้นะครับได้ชักธงขึ้นมาแล้วบอกว่าพวกเขานั้นต้องการกวาดล้างครับแล้วเปลี่ยนผู้คนเนี่ยให้กลายเป็นทาสซึ่งสัญลักษณ์นี้นะครับถูกเรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์อันน่ากลัวนะครับพวกเขาไปที่ไหนที่นั่นล้วนมีแต่ความล่มสลายนะครับเป็นการกืนกินไปทั่วแน่นอนครับว่าพวกเขาเองนั้นมีการไปปรากฏตัวนะครับเป็นอีสเตอร์เอ็กอย่างในการเปิดตัวงาน PlayStation นะครับของ Resident Evil 4 VR ก็มีการไปปรากฏนะครับเรื่องราวของลัทธิประหลาดขาแมงมุมนี้เหมือนกันแน่นอนครับว่าต่อมาลัทธินี้ทุกท่านที่เคยเล่นในตัวเกมนะครับเราจะคุ้นเคยกับเรื่องราวที่ถูกเรียกกันว่า FPB สัตว์ประหลาดลิกเกอร์การไล่ล่าของอสุรกายไทแรนแต่แน่นอนครับว่าพอเป็นจุดเปลี่ยนนะครับทุกท่านคือการมองผ่านมุมมองไทมุงหรือมุมมองผ่านไหลแบบที่พวกเขากำลังยืนอยู่ในตอนนี้มันทำให้เราได้เห็นครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวส่วนนี้นะครับมันมีจุดอะไรบางอย่างที่น่าสนใจครับคือการที่พวกเขายืนหันหลังแบบนี้ครับเป็นมิติใหม่เลยแห่งโลก Resident
ปกติเนี่ย Resident เนี่ยครับตัวละครเนี่ยเขาจะเป็นมุมมองวงจรปิดไม่มีหรอกครับไอ้การมายืนผ่าไหลกันเป็นเดอะแก๊งแบบเนี้ยเขาเรียกว่ามุมมอง TPS หรือ Third Person Shooter ครับแน่นอนนี่คือมุมมองคนที่3ครับหรือไทยมุมเพอร์ซันเป็นมุมมองที่ทำให้เราเห็นครับว่าไอ้เจ้าลัทธิขาแมงมุมเนี่ยมันมีการประชุมรวมพลแล้วก็บอกว่าพวกมันเนี่ยมีการบูชาคล้ายๆลัทธิซาตานครับและนี่คือจุดเริ่มต้นที่เราจะมาหาคำตอบกันว่าไอ้ลัทธิประหลาดเนี่ยมันทำอะไรกันไว้บ้างเรื่องราวลัทธิประหลาดเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นจากตัวของเจ้าลัทธิคนนี้ครับที่ถูกเรียกกันว่าท่านลอร์ดออสบูลเซตเลอร์ท่านลอร์ดออสบูลเซตเลอร์เนี่ยเป็นชายแก่ที่มีร่างกายเนี่ยเป็นอมตะครับอยู่มานานนับ200ปีเพราะว่าเขาเนี่ยมีปรสิตอยู่ในร่างกายครับจุดเริ่มต้นของเรื่องราวนี้เนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นจากตรงไหนครับที่เขาเข้ามาอาละวาดเรื่องราวเริ่มต้นตั้งแต่เหตุการณ์ที่ถูกเรียกกันว่าช่วงรอยต่อครับทุกท่านในช่วงปีที่ถูกเรียกกันว่าปี2002ในช่วงรอยต่อปี2002ถึงช่วงรอยต่อปี2004 2ปีก่อนหน้ายุทธการในภาค4ได้มีการบอกว่ามีหมู่บ้านสงบสุขแห่งหนึ่งนะครับที่ถูกเรียกกันว่าหมู่บ้านพิวโบรหมู่บ้านพิวโบรแห่งนี้นะครับมีการอยู่กันด้วยความผาสุกนะครับทั้งคุณแม่คุณลูกนะครับและผู้ปกครองอาศัยด้วยการทำฟาร์มต่างๆแต่ทว่าพวกเขานั้นน่ะก็ไม่ได้รู้เลยครับว่าหายนะกำลังจะกืนกินนะครับเข้าสู่หมู่บ้านซึ่งเรื่องราวในส่วนนี้จะเล่าว่าครอบครัวที่มีการรีดนมวัวเหล่าคุณลูกและพ่อแม่ที่ช่วยกันทำงานพวกเขาได้อยู่กันด้วยความผาสุกครับนั่งกินข้าวกันพร้อมหน้าแต่สิ่งที่เขาไม่รับรู้เลยครับคือว่าบางอย่างกำลังจะคืบคลานมาหาพวกเขาเมื่อกับผลผลิตทางการเกษตรมีการส่งมอบมีการส่งขายก็ได้นำมาสู่ความผาสุกครับมีการเฉลิมฉลองนั่งเล่นกีตาร์ด้วยความสนุกสนานแต่ทว่าฝันร้ายได้เริ่มต้นขึ้นณตรงนี้เมื่อการมาถึงของเมฆมองหายนะได้มีชายคนหนึ่งอ้างว่าตัวเองนั้นเป็นศาสดาเข้ามาเพื่อสั่งสอนวิถีใหม่ให้กับคนในหมู่บ้านชายคนนี้อ้างตัวเองว่าข้าชื่อลอร์ดออสบูลเซตเลอร์ข้าจะนำพาพวกเจ้าสู่หนทางแห่งแสงสว่างด้วยปลาก้าปรสิตที่ข้านั้นเชื่อว่าเราจะเปลี่ยนโลกข้าเปลี่ยนได้เจ้าก็เปลี่ยนได้และชายคนที่น่าสงสารคือผู้ชายนั่งอยู่ข้างเขาครับชายคนนั้นคือชายไว้คราวหรือผู้นำหมู่บ้านบิโตเรสเมนเดสครับซึ่งได้กลายเป็นเหยื่อรายแรกและทำให้เขานั้นได้กลายเป็นสาวกที่เข้าช่วยในการรวมพลครับหมู่บ้านให้บอกว่าให้มาฟังเจ้าลัทธิพวกเจ้าต้องฟังนี่คือคำสั่งจากข้าพวกเจ้าต้องได้รับรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันบ้างชายคนนี้จะเปลี่ยนเราทุกคนให้กลายเป็นเทพเจ้านี่คือจุดเริ่มต้นของหายนะครับต่อมาครับเมื่อบิโตเรสเป็นคนสั่งการก็ไม่มีใครครับที่คิดจะขัดขืนได้พวกเขาได้รับสิ่งที่ถูกเรียกกันว่าวัคซีนแห่งพระเจ้าแล้วทำให้พวกเขานั้นได้รับรู้ว่าวัคซีนมันไม่ใช่เพื่อการรักษาวัคซีนดังกล่าวได้เปลี่ยนให้ผู้หญิงกับเด็กมีอาการที่เปลี่ยนไปเหล่าเด็กนั้นเสียชีวิตทั้งหมดและผู้หญิงก็เริ่มมีอาการที่ประหลาดอย่างในภาพครับต่อมาครับเราผู้ชายก็เริ่มมีอาการเจ็บหน้าอกอย่างรุนแรงแล้วเริ่มมีความผิดปกติสุดท้ายพวกเขาก็อาละวาดในช่วงกลางคืนจนกลายเป็นการกำเนิดปลาก้าปรสิตหรือการ์นาดอสหรือการ์นาโดในโลก Resident นั่นเองการ์นาดอสหรือการ์นาโดเป็นคำเรียกนะครับทุกท่านที่มีความหมายนัยยะหรือสิ่งที่ถูกเรียกกันว่าผู้ติดเชื้อปรสิตและนั่นคือจุดเริ่มต้นครับที่บอกว่าตัวของไอ้เจ้าลัทธิประหลาดตัวนี้มันได้ก่อเรื่องแบบนี้เอาไว้เป็นเรื่องที่ให้อภัยไม่ได้แล้วยังไงครับเจ้าเกมตัวนี้ที่ถูกเล่าเรื่องราวคือภาค4ครับทุกท่านภาค4เป็นเกมตัวแรกที่กำเนิดเกิดขึ้นบนเครื่องเกม Nintendo GameCube Nintendo GameCube ได้บอกว่าเจ้าเครื่องเกมตัวนี้มีการให้นิยามครับเรื่องราวที่บอกว่าปกติแล้วเนี่ยครับ Resident เนี่ยจะถูกลงให้กับแพลตฟอร์มหลักๆคือ PlayStation, Sega Dreamcast ซึ่งมีการผลักดันภาคก่อนภาค4คือ Code Veronica อย่างเงี้ยครับแน่นอนว่าภาค4เป็นตัวเกมที่กำเนิดเกิดขึ้นจากท่านชินจิมิคามิ
ที่เล็งเห็นครับว่าเครื่องเกมเกมคิวเหมาะสมในการจะลง Resident ภาคใหม่ซึ่งตอนนั้นเขามองว่าตัวเครื่องเกมนะครับอย่าง PlayStation เรียกได้ว่าณตอนจุดนั้นนะครับเขามองว่าเครื่อง Play 2เนี่ยนี่คือท่านชินจินะครับในบทสัมภาษณ์บอกว่าเครื่องเกมเนี่ยดูไม่มีความทนทานแล้วก็ไม่น่าจะรองรับตัวเกมภาคใหม่เขาได้ก็เลยพอร์ตเจ้าภาค4ลงไปบนเกมคิวครับและบอกว่าถ้ามีการไปลงไอ้เจ้าภาคนี้นะบนเครื่องเกมตัวอื่นเนี่ยเขาจะฮาราคิรีตัวเองครับเรียกได้ว่าสุดท้ายก็ลงมาทุกเครื่องบนโลกอะครับจนแทบจะพรุนนะครับดังนั้นนี่คือนิยามง่ายๆซึ่งภาค4ตัวเนี้ยครับกำเนิดเกิดขึ้นครั้งแรกจาก 3.5 ซึ่งบอกว่าเป็นการสร้างที่ท่านชินจิได้นิยามตั้งแต่เรื่องราวของหมอกกินมนุษย์ Black Mist หรือ Black Fog ที่ช่วยท่านฮิเดกิคามิยะในการสร้างและบอกว่ามันไม่สามารถพอร์ตลงเกมคิวได้อย่างเหมาะสมแล้วกลายเป็นอูรูโบรอสในภาค5มีเรื่องราวของคู่หูพี่ลีออนที่ชื่อว่าตัวของโทนี่เรดเกรฟมีฝาแฝดชื่อเวอร์จิลเรดเกรฟเนี่ยเป็นนักสืบที่กึ่งๆเป็นตำรวจแล้วก็บอกว่า2คนเนี่ยใช้คำว่าทวินหรือฝาแฝดซึ่งไปปรากฏเรื่องราวในส่วนที่ถูกเรียกกันว่า 3.5 ที่หายไปความสุดโต่งของอสุรกายแต่ตุ๊กตาตั้งแต่เรื่องราวของเดอะฮุกแมนแล้วก็อันตรายอื่นจนถูกบอกว่า 3.5 เนี่ยถูกปรับเปลี่ยนและถูกถอดออกจนกลายเป็นเกมอย่าง Devil May Cry และ Hunting Ground ครับของ Capcom นั่นเองดังนั้นในส่วนของภาค4นะครับก็จึงเป็นการบอกว่าท่านแซดเลอร์คนตะกี้เนี่ยเป็นตัวก่อเรื่องสำคัญแต่ไอการก่อเรื่องของเขาเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นจาก Resident ตัวต้นฉบับครับทุกท่านที่ถูกเรียกกันว่าResident ภาค4ซึ่งจะมีการเขียนข้างใต้นะครับว่า2005-2014หมายความว่าไอ้เจ้าตัวเกมตัวเนี้ยมันกำเนิดปี2005บนเครื่องเกมคิวแล้วก็เครื่อง PS2 แล้วก็เครื่องอื่นก็ตามไล่ปีกันมาแต่2014หมายความว่ามันถูกหยิบยกครับทุกท่านเอามาทำให้เป็นรีมาสเตอร์กันใหม่ซึ่งเนื้อเรื่องเหมือนเดิมหมดแต่ที่เพิ่มเติมก็คือเรื่องราวในส่วนเกมคิวครับจะเลือกการเปิดตัวเนี่ยในวันที่เกมวางขาย2005เนี่ยจะบอกว่าไอ้ผู้นำหมู่บ้านที่นั่งเป็นเหยื่อรายแรกเนี่ยจะเป็นตัวแปรสำคัญเลยครับของภาคนี้เพราะว่าชายคนนี้แหละครับที่เป็นคนที่ช่วยท่านเซตเลอร์ในการทำภารกิจปรสิตของโลกของเขาเนี่ยให้เกิดขึ้นครับดังนั้นคำถามต่อมาก็คือถ้าเซตเลอร์มันทำแบบนั้นเนี่ยไล่ปรสิตตัวดังกล่าวเนี่ยมันมีบทบาทอย่างไรกันต่อเจ้าปรสิตดังกล่าวเนี่ยได้เปลี่ยนเหล่าชาวบ้านครับให้กลายแบบภาพนี้ครับโดยบอกว่าลีออนเนี่ยในการทำภารกิจในภาค4เนี่ยภารกิจเขาคือการช่วยเหลือครับเด็กสาวคนหนึ่งซึ่งอยู่ในรูปเด็กคนนี้ชื่อว่าแอดลี่เกรแฮมแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ปรสิตพวกนี้มันก็ได้กลืนกินสมองของผู้คนครับที่อยู่ในตัวของหมู่บ้านซึ่งพวกนี้ถูกเรียกว่าการ์ดอสครับซึ่งแปลว่าไลฟ์สต็อกหรือปศุสัตว์ในภาษาสเปนแล้วพวกนี้จะมีความบ้าคลั่งแล้วก็มีตัวของวลีอย่างอุฟอราเทโรซึ่งเป็นคำที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารมีการใช้อาวุธได้ซึ่งนี่คือมิติใหม่และครั้งแรกครับของการใช้เรื่องราวส่วนนี้ที่บอกว่าพวกอสูรต่างๆใน Resident ในอดีตมันไม่ใช้อาวุธนะครับแต่มันมาถูกใช้ครั้งแรกในภาคที่4แล้วมีเอดาวองนะครับซึ่งวันนี้ทำงานให้กับองค์กรคู่แข่งของอาเบล่าอย่าง HCF หรือไฮหรือ Host Capture Forceร่วมมือกับเบิร์ดเวสเกอร์ครับที่ช่วยเธอออกจากเมอร์แรคูซิตี้หลังจากจบเรื่องราวภาค2ในอัมเบร่าโครนิเคิลเฉลยในปี2007ครับด้วยให้ปืนสลิงดังนั้นเด็กสาวผู้ซึ่งเป็นเป้าหมายของท่านเซตเลอร์เนี่ยหรือไอตัวของมือขายตรงปรสิตของโลกเนี่ยก็คือเด็กคนนี้ครับซึ่งเป็นลูกสาวท่านประธานาธิบดีที่ไอเจ้าเซตเลอร์เนี่ยมันไปจับมาบอกว่าไอตัวของการไปจับเนี่ยมันไปร่วมมือครับกับตัวเพื่อนของลีออนในอดีตซึ่งชื่อว่าแจ็คคราวเซอร์นะครับเป็นทหารผ่านศึกก็บอกว่าไอ้ทหารผ่านศึกเนี่ยมันอิจฉาลีออนตั้งแต่เหตุการณ์ก่อนหน้าในยุทธการที่ไปลุยด้วยกันในปี2002ยุทธการฮาเวียครับและนั่นคือเรื่องราวที่ทำให้เขาอิจฉาก็เลยลักพาตัวแอดลี่มาจนเป็นเรื่องราวในภาคนี้ซึ่งเด็กคนนี้จะเป็นเป้าหมายสำคัญครับของการของโลกโดยบอกว่าเด็กคนนี้จะเป็นคนที่เรียกได้ว่าดื้อรั้นไม่ฟังใครอย่างงู้นอย่างนี้แล้วก็ทำให้ผู้เล่นเนี่ยปวดหัวได้คำว่าลีออนช่วยด้วยเฮลนั่นเองครับผมแน่นอนว่าตัวของเซตเลอร์มันมีแผนการครับที่ต้องการจะปล่อยเด็กคนนี้กลับบ้านโดยบอกว่าไอ้การปล่อยไปเนี่ยมันเป็นเป้าหมายเพื่อการปล่อยบอกว่าให้เธอเนี่ยไปแพร่เชื้อปรสิตครับซึ่งตอนนี้ลีออนกับแอดลี่เนี่ยก็คือแอดลี่เกรแฮมเนี่ยลูกสาวประธานาธิบดีเกรแฮมได้มีเชื้ออยู่ในร่างแล้วครับซึ่งสุดท้ายทั้ง2คนเนี่ยก็จะรอดชีวิตจากเรื่องราวทั้งหมดไปได้
สามารถเอาตัวรอดจากแซตเลอร์แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นครับประเด็นก็คือไอ้แซตเลอร์เนี่ยมันทำอะไรไว้บ้างลอร์ดมูแซตเลอร์นะครับประวัติของเขาเนี่ยเริ่มต้นขึ้นในปีคริสต์ศักราช1800ไอ้มอนี่เป็นหัวหน้าของลัทธิขาแมงมุมที่ถูกเรียกกันว่าลอร์ดอิลิมินาดอสนอกจากนั้นลอร์ดอิลิมินาดอสเนี่ยยังเปลี่ยนครับผู้คนให้มีหัวงอกลักษณะเป็นเส้นมีขนแหนงเจ้าสิ่งนี้นะครับถูกเรียกกันว่าปลาก้าหรือลัสปลากัดหรือปรสิตเป็นเรื่องราวที่ท่านชินจิมิคามินะครับได้รับแรงบันดาลใจจากแอนิเมชันเรื่องหนึ่งซึ่งถูกเรียกกันว่าปรสิตเดรัจฉานซึ่งปีนี้จะมีแผนในการถ่ายทำภาพยนตร์โดย Netflix ครับผมแน่นอนปรสิตเดรัจฉานเนี่ยทำให้ทางท่านชินจิเนี่ยได้มีการวาดเรื่องราวปรสิตในใจตัวเองขึ้นมาโดยปรสิตตัวนี้จะมีลักษณะเป็นขาแมงมุมครับแต่ทุกท่านเห็นในภาพมีการแตกอะไรออกไปมากมายซึ่งเรื่องราวปรสิตเนี่ยแท้จริงเนี่ยมันไม่ได้มีจุดเริ่มต้นครับจากเรื่องราวในภาคที่4ปรสิตมีจุดเริ่มต้นครั้งแรกจากเรื่องราวใน Resident Evil 3 Nemesis ปี99ครับที่บอกว่าโครงการปรสิตเริ่มต้นในปีคริสต์ศักราช1988โครงการ Nemesis The Pursuer ได้ถือกำเนิดครับและทำให้วันนั้นเนี่ยตัวของเรื่องราวปรสิตถูกนำมาใช้ทดลองกับไทแรนหรือตระกูลมิสเตอร์ X จนเกิดเป็น Nemesis of Vengeance หรือ TP แห่งการเอาคืนล้างแค้นหรือเรื่องราวของผู้ไล่ล่า Nemesis ในปี98เปิดตัว99นั่นเองนั่นคือครั้งแรกครับก่อนที่ภาครีเมคจะถูกพูดโดยดร.ธัญญบัตรเกี่ยวกับเรื่องราวการใช้ปรสิตแทนไวรัสมันควบคุมไม่ได้เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพื่อนแกจะเอางานวิจัยบ้าๆแบบนี้ไปเสนอในที่ประชุมเยอรมันเหรอพวกเขาจะวรยอกแกสิไม่ว่าฉันต้องมาตามล้างตามเช็ดแก้งานวิจัยให้แกปรสิตแบบนี้มันใช้ไม่ได้นี่แหละครับคือเรื่องราวที่โยงกันมาว่า3รีเมคก็เคยพูดเรื่องนี้เหมือนกันตัดกลับมาครับแล้วไอ้ปรสิตเนี้ยมันเก่าแก่ขนาดไหนครับปรสิตนี้เป็นเรื่องราวเก่าแก่ตั้งแต่สมัยชาวเผ่ามายันเลยครับบอกว่าในยุคเผ่าโบราณเนี่ยมีจุดกำเนิดการใช้ปรสิตแบบนี้นะครับมาใน2ทวีป1คือแอฟริกา2คือทางฝั่งยุโรปพวกเขาเนี่ยได้มีการบอกว่าการใช้ปรสิตเนี่ยถูกสืบทอดครับต่อกันมาจนมาถึงเรื่องราวในส่วนของแซตเลอร์ซึ่งไอ้แซตเลอร์เนี่ยมันก็มีการบอกว่าตัวมันเองเนี่ยในสมัยหนึ่งเนี่ยครับตัวมันเนี่ยได้พาปรสิตแบบเนี้ยครับที่ทุกท่านเห็นในรูปเนี่ยซึ่งกลายเป็นหินเนี่ยมันเข้ามาในดินแดนของสเปนแต่ปรากฏว่าการเข้ามาเนี่ยมันเข้ามาแบบชั่วร้ายครับชั่วร้ายหมายความว่าไงครับคือตอนที่มันเข้ามาเนี่ยครับมันจะเหมือนในรูปนี้ครับทุกท่านรูปนี้เป็นรูปที่บอกว่าไอการเข้ามาวันนั้นเนี่ยมันเข้ามาเพื่อเผยแพร่ลัทธิมารครับแล้วทำให้ตอนนั้นอ่ะผู้นำตระกูลรุ่นแรกในตัวสเปนเนี่ยซึ่งถูกเรียกกันว่าเป็นตัวของตระกูลซาลาซาครับตระกูลซาลาซาแฟมิลี่รุ่นที่1เนี่ยเขาบอกว่าไอลัทธิเลวแกเข้ามาที่นี่เพื่อจะมาเผยแพร่ความชั่วร้ายแกคิดจะทำอะไรเราปล่อยให้แกทำแบบนี้ไม่ได้หรอกนะแกต้องใส่หัวออกไปจากดินแดนของข้าพวกเขาก็เลยจับคนหอยลัทธินี้มาประหารครับจับมาเผาแบบนี้เลยแล้วก็เอาปรสิตทั้งหมดเนี่ยจับฝังครับลงไปในใต้ดินซึ่งระยะเวลาเนี่ยมันก็ผ่านไปเกือบ200ปีครับจนถึงผู้นำตระกูลคนล่าสุดอย่างไอตัวของรามอนซาลาซารามอนซาลาซาคือใครรามอนซาลาซาคือคนนี้ครับรามอนซาลาซาเป็นคนที่ถูกเรียกกันว่าเป็นจอมเจ้าเล่ห์ที่ถูกหลอกใช้ครับโดยเซตเลอร์โดยเขาบอกว่าโอ้ปรสิตฉันจะใช้มันเพื่อครองโลกคุณเคนเนดีคุณมันไม่ได้รู้อะไรเลยว่าสุดยอดปรสิตมันเป็นยังไงเจ้าจะได้สิ่งที่เจ้าต้องการท่านซอลซาข้าจะได้จริงเหรองั้นก็ต้องลองกันหน่อยและนี่คือคนที่ก่อเรื่องครับที่บอกว่าการระบาดที่เกิดขึ้นในส่วนของใต้คฤหาสน์มันกำเนิดจากชายคนนี้ไอ้หมอนี่ได้สั่งให้เหล่าชาวบ้านที่ขึ้นตรงกับตัวของผู้นำหมู่บ้านไปทำการขุดครับเอาปรสิตฟอสซิลออกมาซึ่งพวกมันอยู่มาเป็นร้อยปีครับแล้วไอ้ปลาก้าเหล่านี้พอมันอยู่ไปร้อยปีพอมันโดนแสงครับทำให้พวกมันตาบอดหรือตายในพริบตาครับเหมือนคนเราที่ไม่เคยเจอแสงแล้วลืมตามาเจอแสงทำให้นั่นคือเป็นสาเหตุครับว่าทำไมปลาก้าพวกนี้ถึงปรากฏได้แค่
กลางคืนเท่านั้นมันไม่สามารถปรากฏกลางวันได้นะครับดังนั้นในส่วนนี้จึงเป็นการบอกว่าลีออนครับต้องเผชิญกับเหล่าผู้ติดเชื้อปลาก้าปรสิตแบบในรูปนี้ไฮยีน่าต่างๆที่พร้อมจะเชือดลีออนแล้วการกลายของมันก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่เหล่ามนุษย์ครับอะมนุษย์อย่างตัวของเอลไจแอนท์ก็มีการติดเช่นกันดังนั้นปรสิตในการวิวัฒน์ครับที่ท่านชินจิได้ออกแบบไว้ก็จะหน้าตาน่ากลัวแบบนี้ครับโดยบอกว่าลักษณะรูปแบบของการกลายปรสิตมีหลากหลายมากในแต่ละสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์มีการบอกว่าสามารถติดต่อสื่อสารร่างกลายแล้วกลายไม่มีที่สิ้นสุดครับทำให้เป็นหนึ่งในอันตรายมากดังนั้นเรสซิเดนต์อันนี้ในส่วนนี้นะครับก่อนเราจะไปต่อนอกจากความอันตรายของปรสิตแล้วเรสซิเดนต์4เนี่ยก็ยังมีการไปแจกจ่ายปรสิตที่เกิดจากแซตเลอร์เนี่ยบนเวอร์ชันที่ถูกเรียกกันว่าเวอร์ชันทดลองครับทุกท่านหรือ Trail Version Trail Edition ซึ่งแอดลีย์เกรแฮมทรงผมไม่เหมือนเดิมนะครับมีการไปปรากฏเรื่องราวใน Mobile Edition เรื่องราวที่ถูกเรียกกันว่าเป็นตัวของเรื่องราวเกมมือถือครับนี่คืออีกหนึ่งเวอร์ชันนะครับของพี่ลีออนกับปรสิตมีการไปปรากฏบน V Edition ไปครับมีการไปปรากฏในภาค4 HD นะครับที่บอกว่าเป็นปี2015นอกเหนือจากนั้นคือ4 VR พี่ปรสิตกับเหล่าชาวบ้านก็มารุมกระทืบลีออนเหมือนเดิมนะครับซึ่งภาค4 VR จะมีกิมมิกว่าปรสิตที่อยู่บนโลโก้ครับมันเป็นการบอกว่ามันเป็นลายปรสิตที่มีการซ่อนเรื่องราวของโลโก้ด้านในไว้ครับโดยมันบอกว่าไอ้โลโก้รูปเนี้ยครับที่เป็นเลข4เนี่ยถ้าเป็นตัว HD Project อะครับเราจะเห็นได้ชัดเจนว่ามีพี่ลีออนในหลังบวมยืนหันหลังอยู่หรือลีออนที่เคยปรากฏใน 3.5 กับผ้าม่านนะครับก่อนที่จะกลายเป็นเดวิลเมย์คายทำให้เขามีการบอกว่าไอ้เจ้าโลโก้ตัวเนี้ยมันเกิดประเด็นครับว่าลวดลายไปเหมือนกับผู้หญิงท่านหนึ่งซึ่งวาดรูปเอาไว้แล้วก็อ้างว่าไอ้ลายปรสิตกับลวดลายกระจกเนี่ยที่อยู่บนเลข4เนี่ยมันมาจากเธอพี่แคปก็เลยตัดปัญหาครับบอกว่าไม่อยากมีปัญหาด้วยปรสิตแซตเลอร์ก็เลยลบลายทั้งหมดบนกระจกออกแล้วก็บอกว่าเอาใส่สีขาวไปละกันจะได้ไม่ต้องมีปัญหากันแต่นั้น 4VR ก็เลยใส่สีขาวครับและเป็นการกลับมาของเมอร์เซนารีนะครับหรือคนที่เกี่ยวข้องโดยพี่คนขวาสุดนะครับที่มีการทาหน้าเนี่ยใช่ที่คือแจ็คคราวเซอร์นะครับเป็นคนที่ไปร่วมภารกิจที่ผมเล่าทุกท่านฟังครับแล้วก็แทงเรื่องตัวเองว่าเดี้ยงครับตั้งแต่เหตุการณ์2ปีที่แล้วแล้วก็กลับมาสวายพักกับท่านแซตเลอร์พี่ฮังนี่ก็คือมาเพราะอะไรครับพี่ฮังคือคนกลางแกมาเพราะว่าแกมีส่วนเกี่ยวข้องครับกับเรื่องราวที่บอกว่าชายคนเนี้ยแกแพ้ให้กับเอด้าวองครับที่ยืนติดกันเนี่ยเพราะว่าเอด้ารูปเนี้ยมาจาก Resident Umbrella Chronicle ครับปี2007บอกว่าในตอนจบเหตุการณ์ของปี98ได้สลิงออกไปเนี่ยฮังเนี่ยจะเอาตัวอย่างครับของจีไวรัสเนี่ยไปส่งมอบให้กับคริสเตียนเฮนรี่1ใน5ผู้ถือหุ้น Umbrella ซึ่งไปรอรับที่ตัวของหมู่บ้านร้านในฝรั่งเศสได้ว่ารอวิลเลจแต่ปรากฏว่าเอด้าครับด้วยความเร็วครับจัดการไปโฉบไปเล่นงานฮังจนเสียท่าคริสตินก็ตายในเหตุการณ์นี้ครับซึ่งถูกบันทึกเรื่องราวในบันทึกการหลบหนีของสายลับผู้หลบหนีซึ่งเอด้าไม่ได้ฆ่านะครับคริสตินเกิดอุบัติเหตุในการไล่ล่าในปราสาทหลังเก่าส่วนอัลเบิร์ตเวสเกอร์ก็คือไอ้คนที่บงการครับภารกิจในการชิงปลาก้าในภาคนี้ซึ่งไอ้แจ็คคราวเซอร์ก็อยู่ภายใต้สังกัดของอัลเบิร์ตเวสเกอร์เพราะว่ามาขอรักษาแขนครับจากภารกิจในปี2002แกแขนบาดเจ็บทำให้ง่ายๆก็คือแกก็เลยบอกว่าในตอนเนี้ยแกยินดีช่วยเวสเกอร์ครับแต่ไอ้เวสเกอร์ก็ไม่คิดว่าไอ้คราวเซอร์จะก่อเรื่องด้วยการไปลักพาตัวแอดลี่จนกลายเป็นความวุ่นวายในภาคนี้ครับและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวการต่อยอดแซตเลอร์ไม่ได้จบตัวเองแค่การบอกว่าเอ๊ะภาค4ทุกจักรวาลแกอารวาสแค่ดีแต่เป็นยังไงกันต่อต้องชมตรงนี้ครับThank you.
under Wunderroost. I've located Baby Eagle. Spot to vacation, eh? You will receive our most sacred body. It begins now. Just forget what happened that night. The pain. Even for a second. This time, it can be different. It has to.
่ะตะกี้ทุกท่านได้เห็นภาพแล้วใช่ไหมครับกับสิ่งที่กำเนิดเกิดขึ้นไปแล้วในตัวอย่างดังนั้นเราจะมาย้อนเรื่องราวกันครับในส่วนของการย้อนเรื่องราวตะกี้ผมเปิดภาพทุกท่านดูไปละในภาพทั้งหมดนะครับที่เราได้เห็นจะเริ่มต้นจากโลโก้ Resident ที่ทุกท่านเห็นนะครับคือ Resident 4ใช้โลโก้ถูกเรียกว่า Impact Font เป็นโลโก้ฉบับ AE Engine ที่ถูกใช้ครั้งแรกในภาคที่7 R กับ E สีแดงมีความหมายว่าเป็นโลโก้ที่เคารพต้นฉบับครับตั้งแต่ปี96จะใช้โลโก้สีแดงเป็น R กับ E หรือ Biosat แล้วแต่ละบนลวดลายมีการปรากฏตัวตั้งแต่ภาค7ครับที่เป็นขอบบิน2รีเมคเป็นแผนที่3รีเมคเป็นขอบปรสิตและวิลเลจเป็นลายนิ้วมือครับดังนั้นตัวภาคนี้พี่ลีออนก็ต้องมาช่วยแอดลี่ในภารกิจการติดเชื้อปรสิตซึ่งเดินไปบนลวดลายของโลโก้แล้วครับดังนั้นลีออนวันนี้ครับการทำภารกิจเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยก็จะเรียกได้ว่ามีการคุ้นคิดเลยครับว่าภารกิจเนี่ยถ้าจะไม่ง่ายแต่เขาก็มาพร้อมกับแจ็คเก็ตเหมือนใน 3.5 โดยภารกิจนี้ลีออนครับต้องเผชิญกับความจริงที่ว่าตัวคนที่ก่อเรื่องมันก็คือแซดเลอร์เจ้าเดิมทำให้ลีออนเนี่ยแบกปืนพกกระบอกเดียวนะครับมาทำภารกิจเหมือนในอดีตเลยซึ่งเรียกได้ว่าไอ้เหมือนในอดีตที่ว่าเนี่ยมันอันตรายมากนะครับตัวของเรื่องราวเนี่ยการที่พี่แกเอาปืนพกมาเนี่ยเป็นการเคารพครับเพราะในซีรีส์4เนี่ยใช้ปืนพกกระบอกเดียวจริงๆก็คือมาจากตัวของน้องชายโรเบิร์ตเคนโดชื่อโจเซฟเคนโดครับไอ้นี่คือซิลเวอร์โกสต์ดังนั้นภารกิจการปะทะกับแซดเลอร์เนี่ยมันทำให้ตัวของเรื่องราวนี้ลีออนครับได้รับภารกิจตรงจากท่านประธานาธิบดีที่ชื่อว่าประธานาธิบดีเกรแฮมผู้ซึ่งเป็นคุณพ่อของแอดลี่ก็ให้ภารกิจตรงครับในงานนี้ว่าต้องช่วยลูกเขาให้ได้ซึ่งปรากฏหน้าตาเขาครั้งแรกในปีคริสต์ศักราช2006ใน Infinite Darkness ส่วนภารกิจนี้ก็คือการช่วยเหลือแอดลี่ซึ่งมี Motion Capture วันนี้ก็คือเอล่าเฟรย่าแต่ในภารกิจนี้ลีออนก็เสียท่าครับในการเปิดตัวว่าเขาถูกแซดเลอร์เล่นงานทำให้แกเนี่ยชูแขนขึ้นมาแบบนี้แล้วติดเชื้อครับซึ่งการเดินบนแขนเป็นโลโก้ของภาค4ตะกี้แล้วก็เป็นการบอกว่าเขาใส่แพทเทิร์นสูทครับภายใต้เสื้อที่ถูกเรียกว่าแจ็คเก็ตบอมเบอร์แจ็คเก็ตดังนั้นภารกิจนี้นะครับโบสถ์ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของไหยนาทั้งหมดเหมือนเดิมโดยบอกว่าวันนี้แอดลี่ตกเป็นเป้าโบสถ์สุดน่ากลัวเรื่องราวของลัทธิขาแมงมุมลอร์ดอิลลูมินาดอสผู้อยู่เบื้องหลังโบสถ์สุดอันตรายซึ่งมีผ้าที่บริเวณเหนือเปลวไฟครับที่เป็นรูปลัทธิขาแมงมุมและโซ่ที่มีลวดลายเปลวไฟแบบเดียวกันนอกจากนั้นก็ภายในหมู่บ้านครับตัวของเราชาวบ้านที่ติดเชื้อปรสิตจากแซดเลอร์ลีออนที่เผชิญกับอันตรายในรูปแบบหลังบวมการหงิกงอของข้อมือชาวบ้านที่เงื้อขวานขึ้นมาและพูดว่าอูโฟรอเทโรการปรากฏของเรื่องราวความมืดมิดกับอันตรายแอดลี่ที่ตกเป็นเป้าหมายการตามล่าผู้นำหมู่บ้านบิโตเรสเมนเดสซึ่งวันนี้เขาเป็นชายร่างใหญ่ที่เตรียมพร้อมสำหรับการไล่ล่าและบทขยี้ลีออนและสุดท้ายคือแซดเลอร์ก็ปรากฏตัวครับว่าตัวเขาเองนี่แหละเป็นคนอยู่เบื้องหลังเพราะว่าตอนสุดท้ายครับเขาจะอ้าปากแบบนี้ออกมาเลยครับอยู่ในลักษณะที่ไอการออกมาเนี่ยมันคือปรสิตมหาศาลเลยครับจากปากของเขาแล้วก็โผล่อย่างเงี้ยครับแตกเป็นรูปเบื้องหลังโลโก้แล้วบอกด้วยคำพูดครับว่าแกจะได้รับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของร่างกายของแกนั่นคือมันมีอะไรบางอย่างครับมอบให้กับลีออนไปซึ่งแท่นบูชาเนี่ยคือแท่นบูชาเลือดใช้เป็นสัญลักษณ์ครับของการปรากฏการบูชายันเลือดซึ่งเคยเกิดขึ้นตอนเอดาที่โดนจับไปครับแล้วบอกว่ามีรอยเลือดนองเต็มเลยและเป็นรอยเลือดที่บอกว่ายังสดๆอยู่นั่นแหละครับคือมาจากแท่นพิธีกรรมบูชายันปรสิตของแซดเลอร์กับไอคนของเขาและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับทุกท่านกับประวัติศาสตร์เรื่องราวของ Resident 4กับกระผมอนามาเตอร์นักสื่อ Resident Series ชอบสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันได้นะครับทุกท่านเกมดีมีสาระต้องดิบ Channel นะครับผมเจอกันตอนต่อไปครับแต่ก่อนจะไปชมตอนต่อไปขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะครับช่อง Manamater Channel DM Channel นะครับทุกสาระความบันเทิงในโลก Resident ทุกท่านสามารถติดตามชมกันได้ตั้งแต่ Resident Series ภาคหลักภาคเสริมนะครับเรื่องราวของฉบับภาษาไทยภาคไทยของทีมแบรนด์ Loop Translator ท่านธนุดันนะครับไขปริศนาจักรวาล Resident เรื่องราวของ
ซีรีส์ Monster Hunter นะครับแล้วก็เรื่องราวของ Spore Resident Cat Resident สื่อ Resident นะครับเรื่องราวของภาพยนตร์ผีชีวะแอนิเมชันแล้วก็ทุกจักรวาลในโลก Resident ของภาพยนตร์แล้วก็ในโลกใครสื่อที่ท่านชื่นชอบนะครับสามารถไปรับชมกันได้และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามเจอกันตอนต่อไปกับรายการ Cat Resident สื่อ Resident และ Spore Resident กันได้ในตอนต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านครับผมขอบคุณครับ